ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราจะไปขายของที่ตลาดนัด Beauty Blogger Market นะคะที่เจริญสตูดิโอของพี่ไอซ์พาร์ตี้กันก็ตอนนี้นะคะก็มีการใส่ชุดแบบว่าคุมอับนะเซ็กซี่ Victoria's Secret Angel ก็เอามาขายของก่อนเนาะนะคะเป็นวาสลีน Healthy White Fresh and Fair นะคะซึ่งอากาศร้อนแรงทะลุนรกแบบนี้นะคะก็คือจะต้องเพิ่มความเย็นกันนิดนึงเพราะครีมอันนี้นะคะก็คือเป็นครีมที่แบบว่ามีอันนี้เป็นเนื้อครีมของเขานะคะซึ่งก็จะเป็นเนื้อครีมที่แบบว่าบางเบาไม่เหนียวเนื้อหนาเดี๋ยวจะทาให้ช่างกล้องอะช่างกล้องเช็ดก่อนเอาใหม่เอาใหม่เย็นเลยเย็นเลยก็อันนี้นะคะเอาจริงแล้วนะเนื้อของเขานะคะก็คือจะบางเบามากๆนะคะแล้วก็ทาเรารู้สึกเย็นทันทีแถมกลิ่นยังหอมสดชื่นมากๆนะคะเมื่อกี้เนี้ยเกิดอุบัติเหตุสาดไปโดนช่างกล้องนะคะสาดไปโดนนู่นโดนนี่ก็เย็นไปทั่วหน้าเลยค่ะอันนี้นะคะเขามีวิตามิน B3 ด้วยนะคะที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะรู้ว่าอยู่ที่ใช้อันนี้มาตั้งนานแล้วก็คือแบบว่ามันเป็นอะไรที่ดีงามแล้วก็เหมาะสำหรับอากาศร้อนของประเทศไทยของเรามากๆนะคะคือทาแล้วมันเย็นมากจริงๆอ่ะทุกคนแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะพกอันเนี้ยไปทาที่งานขายของด้วยนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันต้องร้อนแรงทะลุนรกมากๆแน่ๆนะคะอันนี้นะคะเขาก็คือเป็นแบบว่า UV ฟิลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผสานเมนทอลต่างๆนะคะที่ทำให้เวลาทาไปแล้วผิวของเรารู้สึกเฟรชรู้สึกเย็นสบายสดชื่นมากๆนะคะอ่ะก็เดี๋ยวลิลลี่ไปแต่งหน้าแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรก่อนนะคะเย้ตอนนี้ก็เตรียมตัวพร้อมกับการที่จะขนของไปขายแล้วนะคะเฮ้ยก็เมื่อกี้ออกไปข้างนอกอากาศร้อนมากลิลลี่เอาของขึ้นรถมาคือเหงื่อตกเลยร้อนมากนะคะวันนี้บอกเลยตอนนี้นะคะก็อยู่งาน BB Market แล้วก็อันนี้เป็นบูธของพี่ไอซ์คือแบบใส่ลุคมากนะแล้วก็อันนี้เป็นบูธของพี่ส้มนะคะที่เหลือยังไม่มีใครจับจองนะของลิลลี่เนี่ยจะอยู่ข้างในตรงนี้เลยใกล้คาเฟ่หมาเพราะว่ารู้สึกว่าตรงเนี้ยลมดีแล้วก็ลมเข้าดีนะคะอันนี้ของพี่ป๊อปแกไปกินข้าวเนาะเดลี่กำลังจะจัดร้านของเดลี่คือแบบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยแล้วก็รางอันนี้อีกอะเราพื้นที่ขายคือเท่านี้เราเดลี่ไม่รู้จะขายไงอาจจะต้องแบ่งขายไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ยังมีกระเป๋าจากร้านอมอลซีเล็กเต็ดมาขายด้วยนะคะคือแบบวันนี้เอาของมาขายเยอะมากโอ้ยใส่ลุงพี่เมย์กับพี่ไอมานะคะแซ่บมากเลยนะวันนี้อากาศมันร้อนขนาดนั้นยังไม่แก้อีกนิดนึงอุ้ยร้อนมากอุ้ยต้องหูพี่ไออ่ะเข้ากับชุดเลยอ่ะของพี่เมย์คือเป็นแนวแบบสไตล์มินิมอลพี่เมย์มาจากขอนแก่นเลยปะใช่ค่ะอุ้ยโอ้ยทุลักทุเลเวอร์อันนี้นะคะเป็นเสื้อผ้าเป็นจากเสื้อผ้าของสาวไซส์เล็กแล้วก็สาวไซส์ใหญ่เฮ้ยคุณปิยาพิวตี้อันนี้ก็เป็นเสื้อของเอลลี่อันนี้ก็แบบเสื้อของเอลลี่ดูคือแบบเอามาขายเยอะมากโอ้ยแต่อันนี้คือแบบกระบะที่แบบเซล150-200อะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็คือราคาตามใจฉันแล้วแต่จะต่อกล้าต่อก็กล้าให้อะไรแบบนี้นะเราจะปล่อยคุยให้คนนี้มาอย่างนี้มาค่ะร้านนี้ก็ได้แบบเป็นตลาดคือแพงไม่เข้าร้านนี้คือร้านนี้ไฮโซไม่ได้ร้านนี้กระเป๋าพี่บอกว่าร้านนี้กระเป๋าไหนกระเป๋าเนี้ยเหรอร้านนี้ขายของแพงจริงอะเนี่ยเอ้ยอันนี้หนูซื้อมา3,000ขายต่อเท่าไหร่ดีอุ้ย300 3,000เลยเหรออันเนี้ยลินอลาวขายต่อเท่าไหร่300เดียวเริ่มขายยังดีกว่าเริ่มขายเลยอันนี้ไม่อันนี้แบบมันมีงุ้ยหงายพี่ไอ้นะพี่ให้พี่ไอ้เนาะให้เลยเหรอให้เลยให้บูธหนูฟรีปะขอสไพร์ไปก่อนเฮ้ยเราอยากไปดูเราไปเลี้ยงเราจะไปเยี่ยมอันนี้เป็นบูธไฮโซร้านลิลลี่ไฮโซมากคือแบบที่ร้านนี้ก็คือแบบทางแบ๊วไม่คือลิลลี่อยากจะใส่ชุดพี่เมย์แต่ว่าประเด็นคือคนละไซส์ไงอุ๊ยใส่อะไรไม่ใช่ไซส์ตัวหรือไซส์อกหรือไซส์อะไรตัวไซส์ขาอะไรอย่างงี้อุ๊ยร้านนี้น่ารักอ่ะอันนี้คือร้านพี่เมย์อ่ะนะคะอุ๊ยน่ารักแบ๊วๆอันนี้คือสู้จริงอ่ะโอ้ยอันนี้สวยว่ะยังไม่รีดเลยอ่ะอุ๊ยเขาจะปล่อยเหรอเขาจะปล่อยแล้วเหรอเฮ้ยหนูไม่ต้องมาแย่งชิงก่อนปะลิลลี่ตั้งใจขายของตัวเองถูกลิลลี่เฮ้ยอันนี้200เท่านั้นน่ะโอ้ยร้านพี่ไอพาร์ตี้200เท่านั้นน่ะเรามาแย่งชิงก่อนได้ไหมอ่ะอุ้ยเสื้อผ้าเขาฟุ้งฟิงมากฟุ้งฟิงมากเอาละเขาเอากระเป๋าเรา
ไปสะพายแล้วอ่ะอุ้ยคนเข้ามาแล้วตื่นเต้นเขาเอามาหมาไปสะพายแล้วมาแล้วนะคะดูสิว่าใครจะเป็นคนประเดิมเปิดบูธเรานี่กำลังโอนกันอย่างอุ่นหนาฝาคลั่งอีลูกค้าท่านแรกของเรานะคะนี่ได้มาทั้งหมด6ตัวในราคา 5,000 โอเคขอบคุณมากเลยนะคะเย้ขอบคุณนะคะได้เสื้อก้อนเมฆของเราไปมาแล้วทุกคนกำลังมาแล้วนะเย้คืออันนี้ก็ขายหมดเลยนะคะนี่ก็ขายหมดเลยนะเออรีบวันนี้ต้องกลับไปเอาเสื้อผ้าเพิ่มที่บ้านละนี่คือมาแบบเดียวเองอยู่นี่ค่ะอุ๊ยอันนี้น่ารักอันนี้ตัวนี้น่ารักนี่จะขายให้หมดต้องกลับไปหาใหม่เพิ่มรอบมี JBL ด้วยเปิดเพลง400จ้าซื้อมา 3,000 จ้าโพเมโล200พอช้อปปิ้งมาช้อปปิ้งหนักของเลยดิอ่ะมีความใกล้จะหมดแล้วนิดนึงจะต้องมาใหม่พรุ่งนี้เข้ามาเลยจ้าร้านเราถ้าเกิดใครใส่เราจะเซ็กซี่เหมือนเพลงนี้นะจ๊ะหลายห้องเช่าไม่เกินกันค่ะต้องช่วยแก้ไขหน่อยอันนี้300ค่ะใส่แล้วเซ็กซี่นะคะเหมือนเพลงบอกเลยอันนี้200ค่ะกางเกงที่ถืออยู่คนคือแบบว่าต้องมียาแมนโก้ดีร้อนมากเลยร้อยเดียวค่ะร้อนมากถ้าเล่าอ่ะมีลำโพงใช่ปะแต่แกมีไม่150 บาทก็มีแต่ต้องหาเอาหยิบเราวิ่งได้เลยหยิบเราวิ่งได้เลยค่ะก็ทำการขายของของร้านตัวเองแล้วแล้วก็เอาเสื้อผ้าตัวเองไปรวมตรงนี้ละเนื่องจากว่าก็ใกล้จะหมดแล้วช้อปปิ้งได้นะคะมองน่ารักมากเลยอ่ะ690นะคะแต่ถ้าเกิดคุณป๊อปสนใจจะรีวิวทางเราจะให้ฟรีเดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้มาทาแล้วเพราะว่าผิวเราแบบไม่ไหวแล้วแพ้มากร้อนมากนี่คือแบบเมื่อกี้พี่ป๊อปก็ถามว่าโอ้มันไม่เหนียวหรอแกมันไม่เหนียวบอกเลยว่าทาไปนะคะมีความบางเบาเวอร์เฮ้ยทาแล้วมันเย็นด้วยอ่ะจริงปะทำให้ผิวของเราไม่หมองคล้ำด้วยขอลองมากลองมาโอ้โหตอนนี้นะคะเรากำลังมาเดินชมบรรยากาศนะคะโอ้ยร้านของคุณเจนิพาค่ะจีน่าอัญโยค่ะใส่ไม่ได้ค่ะตัวเล็กย้ายร้านก่อนตัวใหญ่ก็เหี่ยวเหมาะกับลูกจริงเหรอใส่ไม่ได้ไม่ร้านไม่ถึงร้านไม่ถึงเฟิร์สบาร์อันนี้คือชุลมุนวุ่นวายมากแจกฟรีแต่ไม่ได้แจกฟรีนะคะซูมแจวันเดอร์พีทเราไม่ได้แจกฟรีนะคะทำไมแจกเครื่องสำอางฟรีด้วยค่ะไหนขอดูบรรยากาศหน่อยโอ้โหเข้าไม่ได้นะคะประชากรอุ่นหนาฝาคลั่งมากจะไปซื้อของคนอื่นก็ไม่ได้จะเข้าไปดูก็ไม่ได้ต้องย้ายร้านก่อนร้านก่อนเอาเดี๋ยวก่อนลูกค้ามาร้านตัวเองเราต้องเข้าไปขายก่อนคือร้านพี่เมย์อานเนี่ยตลาดวายแล้วอ่ะหมดเรียบร้อยแล้วอ่ะหมดแล้วนะคะโอ้โหประชากรของพี่ไอพาดี้ก็ยังเหลืออยู่แบบเบาบางนี่ค่ะโอ้ยมาเยี่ยมเหลือน้อยมากเหลือน้อยมากแล้ว50 บาทสำหรับตุ๊ดจีนปีหน้าโอ้โห50 บาทถ้าใส่ได้ก็จะซื้อแหละแต่มันใส่ไม่ได้เนาะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะจะบอกว่าร่างแหลกมากคือเหนื่อยมากแดดเผาแผดเผามากมากนะคะวันนี้ร้อนมากมากแต่ว่าโชคดีที่เรามีวัสดีน Fresh and Fair ในการที่จะทำให้ร่างกายของเราเย็นขึ้นถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็น Walk One Day นะคะเนื่องจากว่าอีกวันนึงของหมดแล้วนะต้องรอสะสมรอบต่อไปนะคะหาของสะสมเพิ่มได้เมื่อไหร่นะคะก็สามารถไปช้อปปิ้งกันได้ที่ IG Lily Navia นะคะ Lily จะลงแบบว่าขายใน Story นะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย